วันนี้มีการประชุมร่วมรัฐสภานะคะคือเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการโหวตนายกเนี่ยเลื่อนออกไปแต่ตอนแรกที่คนรอดูเลยวันนี้มีวาระแก้มาตรา272นะคะก็คือปิดสวิตช์สว.ซึ่งก็เป็นที่คาดการณ์กันว่าน่าจะมีความพยายามทำองค์ประชุมล่มเพราะว่าสว.หลายท่านนะคะออกมาพูดก่อนหน้านี้เนาะไม่เห็นด้วยถ้าจะเสนอเรื่องนี้จะไม่มาหรือถ้ามาก็จะคัดค้านที่สุดแล้วท่านผู้ชมคะวันนี้องค์ประชุมไม่ล่มนะแต่ขอให้ติดตามจนจบสุดท้ายเป็นอำนาจของประธานวันนอค่ะเสนอเลื่อนการลงมติในวาระอื่นนะที่มีการเสนอเป็นยติด่วนจากก้าวไกลก็เท่ากับว่าไอ้เรื่องที่เสนอเข้ามาใหม่ก็เลื่อน272ก็ไม่ได้เข้าจบประชุมในเวลาอันรวดเร็วไล่เรียงกันดีกว่าท่านผู้ชมคะเริ่มตั้งแต่เช้าคือวันนี้การประชุมร่วมรัฐสภานัดประชุมเอาไว้ตอน 9:30 น.นะคะแต่ว่า9:30 น.สมาชิกมาร่วมลงชื่อยังไม่ครบองค์ประชุมครบองค์ประชุมก็คือกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดของ2 สภารวมกันตอนนี้สภามีสมาชิกปัจจุบันทั้งหมด747คนนะคะสสสวรวมกันกึ่งหนึ่งก็คือ374ไม่ถึงนะคะย้ำว่านี่ถึงเวลาทำงานแล้ว9:30 น.ไม่ถึงส่วนใหญ่ที่ยังไม่มาก็จะเป็นสวนะคะคุณรังสิมันต์โรมสสบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลก็เลยลุกขึ้นเสนอต่อที่ประชุมว่าสมาชิกบางท่านอาจจะกำลังพยายามมาอยู่นะแต่ว่าการจราจรติดขัดมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาตู้คอนเทนเนอร์มาขวางอยู่ทำให้รถมันติดมากมาช้าประกอบกับมีความพยายามของคนบางกลุ่มที่อยากจะล้มองค์ประชุมไม่ให้ประชุมกันได้ก็เลยอยากให้ประธานรอสมาชิกอีกสักครู่ก่อนระหว่างนี้ขอให้ท่านประธานเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประธานอนุญาตนะคะประธานวันนี้ที่ทำหน้าที่ก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทาค่ะประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะ10 โมงเช้า 10 นาฬิกาละสมาชิกก็ยังมาลงชื่อไม่ครบองค์ประชุมตอนนั้นเนี่ยมีสวมาลงชื่อเพียง44คนจากทั้งหมด250คนนะคะย้ำว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะนับจากเวลาที่นัดประชุมจากนั้นทางสสก้าวไกลก็ลุกขึ้นมาอภิปรายเรียกร้องให้สวมาร่วมประชุมค่ะหนึ่งในนั้นคือคุณวิโรจน์ ลักษณะอดิศรสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลลุกขึ้นกึ่งหารือกึ่งเหน็บคุณวิโรจน์บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้าห้องประชุมเห็นสวหลายท่านยืนอยู่ที่หน้าห้องประชุมไม่แน่ใจว่าท่านไม่มีปากกาเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่าเพราะว่าตรงฝั่งสสเนี่ยมีปากกานะแต่ตรงฝั่งสวไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สภาไม่ได้เอาปากกาไปให้หรือเปล่าสวก็เลยยืนออกันหน้าห้องประชุมแต่เซ็นชื่อเข้าประชุมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวสสพรรคก้าวไกลจะช่วยหาปากกาไปให้แล้วจะไปช่วยดูแลอำนวยความสะดวกบอกกลัวเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจผิดว่าสสมานั่งรออะไรกันก็บอกตรงๆเลยว่ารอสวครับแล้วก็ทำท่าหันไปดูหน้าจอที่แสดงจำนวนสมาชิกที่มาแสดงตนนะคะแล้วก็พูดว่ามากันกี่ท่านครับไว้49ท่านเหรอครับก็ตอนนี้นะครับก็มียอดผู้เข้ามาประชุม345ท่านครับท่านประธานก็อีกนิดนึงครับแต่ผมอย่างนี้ครับผมอยากให้ท่านประธานลองกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าทีครับเพราะว่าตรงสสครับเขาจะมีปากกาให้ครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นสมาชิกวุฒิสภาก็อยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่นี่เตรียมปากกาให้หรือเปล่านะครับก็เลยไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่าก็ทุกคนกินเงินเดือนนะครับอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยฮะก็เซ็นชื่อแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินกระซิบกระซาบด้วยนะครับท่านประธานเขาบอกเฮ้ยลงชื่อไปแล้วจะไปถอนชื่อออกยังไงไม่ได้นะท่านประธานลงชื่อมาแล้วอยู่ดีจะถอนออกว่าไม่มาไม่ได้นะท่านประธานต้องกำชับนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตามหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นชินสถานที่แต่จะว่าไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านก็อยู่มานานแล้วนะครับก็ไงฝากลงชื่อกันนิดนึงนะฮะหรือเขียนชื่อกันไม่เป็นแล้วครับก็ยังไงเดี๋ยวผมไปช่วยกำกับดีไหมพวกเพื่อนสสผมก็พร้อมจะไปอำนวยความสะดวกนะครับก็พร้อมจะไปช่วยดูแลนะครับแล้วก็ปากกาไม่มีพวกผมก็เตรียมปากกาให้ได้นะครับก็ฝากท่านประธานกำชับนะเจ้าหน้าที่ช่วยเช็คกันหน่อยนะว่าปากกาพร้อมหรือเปล่าครับเครื่องรูดบัตรติดบัตรมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ฝากประชาชนรู้นะว่าเดี๋ยวจะงงว่าสสเข้ามารออะไรครับรอสวครับตอนนี้ครับนะมากันกี่ท่านฮะว้าย49ท่านเดี๋ยวตัวเลขก็ใกล้เคียงแล้วครับเรียกเสียงหัวเราะครืนเลยนะคะร้องว้ายอย่างนี้ทีนี้พอพูดถึงว่าตู้คอนเทนเนอร์ก็แน่นอนนะคะเอามาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การชุมนุมที่อาจจะเกิดขึ้นก็เลยทำให้สสพรรคก้าวไกลอีกท่านหนึ่งที่ลุกขึ้นอภิปราย คุณโตโต้ปิยรัตน์จงเทพนะคะตอนนี้เป็นสสก้าวไกลก่อนหน้านี้เป็นแกนนำผู้ชุมนุมนะคะกลุ่มวีโว่ท่านผู้ชมจำได้เนาะวันนี้มาในมาสสแล้วนะคุณโตโต้วีโว่ถามว่าทำไมการประชุมร่วมกันของสสสวต้องตั้งตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้ทุกครั้งเลยประชาชนเดือดร้อนไม่ใช่แค่บรรดาสมาชิกรัฐสภาที่เดินทางมาชุมนุมล่าช้าขอให้ท่านประธานแจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ส่งเจ้าหน้าที่มารื้อถอนตู้ออกไปซึ่งประธานวันนอก็บอกว่าก็เข้าใจความเดือดร้อนแหละแต่คนที่เขามีหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาก็จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่มาตรการในการให้อนุญาตมีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์ปิดบังกีดขวางเส้นทางรวมถึงปิดบริเวณถนนเส้นสามเสนนี้ท่านประธานใช้ชุดประเมินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใช่หรือไม่ครับถ้าใช่เนี่ยผมอยากสอบถามไปว่าชุดประเมินนี้ท่านได้รับการประเมินอย่างไรว่าจะมีการชุมนุมหรือมีการก่อเหตุร้ายใดๆในการประชุมร่วมของรัฐสภาทั้งสวและสสในแต่ละครั้งทุกครั้งที่มีการประชุมร่วมกันจะมีการตั้งแบบนี้ปิดถนนแบบนี้และประชาชนเดือดร้อนเช่นนี้ใช่หรือไม่แล้วมันส่งผลให้การเดินทางของสมาชิกนั้นล่าช้าอย่างที่ท่านประธานทราบอยู่ในเวลานี้ฉะนั้นขอให้ท่านประธานช่วยระบุมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนและก็เป็นมาตรฐานด้วยครับขอบคุณครับการประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ความมั่นคงแล้วก็ทางฝ่ายสภาก็จะให้ความเห็นประกอบด้วยแต่ว่าการจะยกหรือจะตั้งตู้คอนเทนเนอร์นั้นทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาต้องประเมินสถานการณ์ไม่สามารถจะบอกได้ว่าการประชุมของรัฐสภาจะต้องมีไม่มีครับเกรงว่าจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงแล้วก็สร้างสถานการณ์ให้บ้านเมืองเราเกิดความสับสนและวุ่นวายถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเศรษฐกิจแล้วการท่องเที่ยวซึ่งประเทศเราเป็นประเทศที่มีรายได้หลักอย่างหนึ่งคือการท่องเที่ยวและการลงทุนเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นต้องเข้าใจทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่อยากจะทำนะครับเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยครับเหน็ดเหนื่อยมากนะครับบางทีต้องอดหลับอดนอนก็อย่างว่านะครับถนนข้างหน้าก็กำลังก่อสร้างเครื่องมือเครื่องจักรหนักๆขุดหลุมบ่อถ้าประชาชนมาใช้พื้นที่ตรงนั้นผมเชื่อว่าความปลอดภัยจะน้อยมากและผมบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะอยู่ในสภาเป็นคนสุดท้ายนะครับนั่นแหละค่ะก็หารือกันไปแบบนี้นะคะแล้วก็เชิญชวนสว.ให้เข้ามาประชุมไปเรื่อยๆแบบนี้จนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ1 ชั่วโมงนะคะนับจากเวลานัดประชุม 9 โมงครึ่งก็คือเวลาประมาณ 10:21 น.ค่ะประธานวันนอแจ้งว่ามีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้วสิ้นเสียงอาจารย์วันนอท่านผู้ชมท่านที่ดูทีวีรัฐสภาอยู่จะเห็นมุมล่างปรากฏว่าไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะตัวเลขสวในเวลานั้นประมาณ51ใช่ไหมค่อยๆขึ้นในเวลาประมาณไม่ถึง5 นาทีค่ะพรวดขึ้นมาเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าจาก43 คนนะคะสวขึ้นมาเป็น113 คนภายในเวลาเดียวกันนะใช้คำว่าภายในเวลาไม่ถึง5 นาทีดีกว่าในเวลาไม่ถึง5 นาทีสวท่านเข้าประชุมพร้อมกัน70 คนเลยพี่ไก่อาจจะเพิ่งได้ปากกาอย่างที่สสวิโรจน์บอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะไม่มีปากกาไงพอได้ปากกาปุ๊บก็ลงชื่อได้พร้อมกันมาทีเดียว73 ท่านอ่ะนี่เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์